จริงแล้วเนี่ยอันแรกที่ผมเคยตั้งใจไว้นะครับก็คือในเรื่องของการผลักดันเรื่องการวางผังเมืองรวมนะครับความหมายคือว่าจริงๆวันนี้กรุงเทพมหานครก็มีผังเมืองของตัวเองนะฮะแต่ว่ามันแยกส่วนกับผังเมืองของจังหวัดปริมณฑลนะอย่างในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยเขาต้องมองในศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นเมืองที่จะเชื่อมโยงนะครับกรุงเทพก็คือเรียกว่า Greater Bangkok ก็คือกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมอย่างวันนี้เราเห็นมีคนกรุงเทพเป็นจำนวนมากนะครับไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมครับที่เมืองนนท์นะครับที่ปทุมที่สมุทรปราการส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีโครงการรถไฟฟ้าที่วิ่งไปถูกไหมฮะเพราะแบบนี้จริงแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้เคยตั้งใจตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้ว่าเมื่อสักเกือบ4ปีที่แล้วนะครับว่าหน้าที่ต้องมีการผลักดันในเรื่องของผังเมืองรวมคือในการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการขยายเมืองออกไปจากพื้นที่ปกครองของกรุงเทพเพราะแทนที่จะปล่อยให้แต่ละจังหวัดทำกันเองเนี่ยแบบนี้ต้องทำด้วยกันเรื่องที่2เลยที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของก็เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วก็คือระบบขนส่งมวลชนแทนที่จะมองแยกส่วนนะครับว่ากรุงเทพมหานครดูแลเฉพาะรถไฟฟ้า BTS นะรัฐบาลดูรถใต้ดิน MRTA นะครับกระทรวงคมนาคมดูขอสมกนะครับหรือแม้แต่อาจจะมีรถเมย์วิ่งในจังหวัดปริมณฑลซึ่งแยกส่วนกันแบบนี้ต้องวางแผนด้วยกันนะครับแล้วก็ดูภาพรวมระบบเชื่อมโยงที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น integrated system คือเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเพื่อให้คนที่อยู่ในปริมณฑลกับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงทั้งคนที่เข้ามาทำงานนะครับมาเรียนหนังสือหรือแม้แต่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการตัวใบเดียวนะที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่กรุงเทพรอมานานมากนะแล้วจนวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเมื่อไหร่จะได้ใช้แล้วก็ระบบนี้ต้องเชื่อมโยงทั้งหมดนะไม่ต้องเข้า2ระบบคือถ้าวิ่งรถ BTS เนี่ยสามารถที่จะเดินแล้วต่อเข้ารถใต้ดินได้เลยส่วนเรื่องสุดท้ายก็แน่นอนเป็นเรื่องปัญหาที่กรุงเทพเป็นห่วงก็คือเรื่องปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยนะผมคิดว่านี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องจริงท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ทำต่อเนื่องนะครับหลายโครงการเช่นแนวคันกั้นน้ำตามพันบริดนะฮะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงก็ทำ70กว่ากิโลตอนนี้ก็แทบจะเสร็จเกือบหมดละนะครับแล้วก็แนวคลองมหาสวัสดิ์รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องเช่นพวกโครงการแก้มลิงตามแนวพันบริดต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีอยู่ประมาณ20กว่าแห่งในกรณีนี้เนี่ยคนที่หาเสียงสมัครเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยจะทราบดีว่าทุกครั้งเนี่ยต้องหาเสียงแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดนะแต่ว่าโดยข้อจำกัดก็คือว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีอำนาจทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างจริงก็ดูแลเฉพาะรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ในเรื่องของระบบสัญญาณจราจรนะครับถนนก็ไม่ทุกสายนะครับหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าถนนบางสายในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงชนบทนะฟังดูเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าข้อจริงเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือแม้แต่ระบบอื่นเนี่ยเช่นขสมกก็ยังเป็นของกระทรวงคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ยังเป็นโครงการที่รัฐบาลดูแลหรือแม้แต่ตำรวจจราจรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลคือผมคิดว่าแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของเมืองนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นนะในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าผู้ว่ากทมสามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะบริหารจัดการเชื่อมโยงภาพรวมแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เคยสัญญาหรือหาเสียงไว้กับประชาชนแบบนี้ถึงจะทำได้จริงนะแล้วจริงคนก็มีความคาดหวังนะครับเวลารถติดเนี่ยก็จะต่อว่าผู้ว่ากทมว่าไม่แก้แต่โดยแท้จริงก็ไม่ทราบว่าตำรวจจราจรก็ผู้ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยหรือแม้แต่รถเมล์ของสมกรซึ่งคนใช้มากที่สุดเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหลักหลายล้านคนนะต่อวันเนี่ยจริงแล้วกทมก็ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญนะครับของคนที่ตั้งใจจะอาสามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าผมคิดว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมีความจำเป็นต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะมองไปในอนาคตนะครับไม่จำกัดเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรือใน3ปีข้างหน้าแต่สามารถที่จะมองไปในอนาคตว่าวันนี้และอนาคตเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เรียกว่าเมกะซิตี้นะครับเหมือนเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกสิ่งที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือคนที่จะอาสามาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือว่าต้องมีความทุ่มเททำงานนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องการทำงานทุกวันมันเป็นเรื่องของการติดตามโครงการนะครับเป็นเรื่องของการที่จะรู้ปัญหาจริงนะครับคือพูดง่ายๆคือติดดินนะครับแล้วก็ไปในทุกพื้นที่ส่วนที่3ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญก็คือต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีหรือมีเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีนะครับทั้งในระดับกทม.ด้วยกันเองนะครับคือพูดง่ายๆคือทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ทุกระดับชั้นนะครับสามารถที่จะทำงานแบบติดดินนะครับกับพี่น้องในชุมชนนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในกรุงเทพมหานคร
สามารถที่ทำงานร่วมกับนักธุรกิจกับองค์กรเอกชนนะครับในลักษณะที่มองประโยชน์นะครับให้กับคนกรุงเทพเป็นที่ตั้งในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานระดับประเทศนะครับคือพูดง่ายสามารถเชื่อมโยงการทำงานในระดับรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคหรือระดับสากลแปลว่าวันนี้เนี่ยผู้ว่ากทมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ว่าสำหรับกรุงเทพอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เป็นของกทมนะครับแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นของคนกรุงเทพเป็นของคนไทยหรือแม้แต่เป็นของคนในประชาคมโลกด้วยซ้ำไป